หมอมิง mm. บอกว่าเราไม่ได้เลือกข้างแม้ว่าเราประนามเขานะก็เราประนามก็นั่นสิประนามออก็คือประนามถามว่าเลือกข้างไหมไม่ได้เลือกข้างหมายถึงว่าเราไม่เห็นด้วยกับความขัดแยง้งน,น,นี่ตอนเช้าเนี่ยผมนั่งคิดเรื่องนี้ทั้งวันเลยหมอมิงก็จะบอกว่าฉลาดพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้เลือกข้างเป็นการย้ําจุดยืนประเทศไทยเนี่ยไม่อยู่บนความขัดแยง้งไม่ชอบกับขัดแยง้งคนที่เชี่ยวชาญภาษาก็ลองตีความหรือเอ๊มันแปลกไหนะมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ฮนะามาสเปิดฉากโจมตีรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีแล้วนายกรัฐมนตรีไทยเศษฐาทวีสินก็ได้ประนามประนามการกระทำของกลุ่มฮามาสนะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ณว่าเอคุณเศษฐาทำไมจะต้องรีบขนาดนั้นทำไมจะต้องแสดงท่าทีแบบเหมือนกับเลือกฝักเลือกฝ่ายข้าแบบนั้นนะฮะทำไม เหมือนกับใจร้อนนในศึกสงครามที่มันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกมันมีต้นเหตุความเป็นมาเป็นไปเนี่ยสลับซับซ้อนมากใช่ทำไมคุณเศรษฐาไปพูดแบบนั้นไปปนนามเขานะฮะปรากฏว,ว่าเมื่อวานนี้เลขาธิการนายกหมอพรมมินเลอร์สุริเดชนะครับออกมาบอกแบบนี้นะว่า คนที่วิพา์วิจารณ์ว่าประเทศไทยทําไมรีบออกมาประนามความรุนแรงอาจทําให้ถูกมองว่าไทยเนี่ยไปเลือกข้างมหมอมิงยืนยันว่าการออกมาประนามความรุนแรงของนายกเศรษฐานะครับถือเป็นการย้ําจุดยืนว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่บนความขัดแยง้ง ท่านาผู้ชมฟังดีๆนะฮะหมอมิง้งบอกว่าการที่นายกคนนี้ประน,นามนะครับ,ราบการโจมตีตอย่างรุนแรงนะครับเป็นการย้ำจุดยืน <S S ว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่บนความขัดแยง้งหวังอยากจะให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายซึ่งหากพิจารณาจากข้อความภาษาอังกฤษจะเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยแต่เวลาสื่อสารออกมาเป็นภาษาไทย อาจจะตีความไม่เหมือนกันแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลไทยติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องของโลกอย่างใกล้ชิดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความรุนแรงในตะวันออกกลางเพียงเรื่องเดียวนะครับทออีอยู่ล้กาการณ์ตรงนี้องกก็คิดเ <c oughs> หมอมิงบอกว่าคุณไม่อ่านภาษาอังกฤษ <c oughs> เสดการประนามเนี่ย <c oughs> มันเป็นการย้ำ <c oughs> ว่าเรา <c oughs> เราไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เวลาแปลมาเป็นไทย ทำไมจึงออกมาเหมือนกับเราเลือกข้างหมองมงบอกว่าเราไม่ได้เลือกข้างอแม้มว่าเราประนามเขานะก็เราประนามก็นั่นสิ<อ>ประนามก็คือประนามใช่ถามว่าเลือกข้างไหมไม่ได้เลือกข้าง <c oughs> มันคือการประนามไง <c oughs> อ่ะประนามทั้งนี้ประนามมันหมายถึงอะไร <c oughs> หมายถึงว่าเราไม่เห็นด้วยกับความขัดแยง้ง <c oughs> เออคนที่เชี่ยวชาญภาษาก็ลอง ลองตีความนนยะเป็นไปอย่างที่หมอมิงพูดไหม,มจริงไหม,มนะะหรือเอ๊ะมันแปลก,กไหมประนามประนามผมประนามคุณธีระคุณธีระมีเรื่องกับหนุ่มสันนิสุขมผมประนามคุณนะเพราะคุณเนี่ยต่อยเขาก่อนอแล้วก็มีคนมาว่าผมอ้าวทาไมพี่กนกไปเข้าข้างสันนิสุขผมไม่ได้เข้าข้างสันนิสุสสก็พี่ไปด่าธีระไงอก็นั่นไงไปด่าธีระหมายถึงอะไร ผมไม่ชอบความขัดแย้งแต่ด่าผมก่อนเลยด่าคุณคุณที่เลวมากนะคุณนี่แย่ไร้มนุษยธรรมไปชกเขานะอ้าวแสดงว่าใครๆก็ต้องมองว่าผมเนี่ยเข้าข้างสสนสุขแล้วถูกไหมแต่ผมเถียงไม่ผมไม่ชอบความขัดแย้งผมเลยประนามผมเลยด่าทีละเออแปลกดีเหมือนกันนะนี่ตอนเช้าเนี่ยผมนั่งคิดเรื่องนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยไม่ได้ดูข่าวอื่นเลยเอะหมอมิงก็ จะบอกว่าฉลาดพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอท่านผู้ชมก็ไปช่วยกันคิดกันละกันว่าจริงอย่างที่หมอมงพูดไหมไม,ไม่ได้เลือกข้างนะไม่ได้เลือกข้างแต่ใช้คําว่าเอ,อเป็นการย้ําจุดยืนประเทศไทยเนี่ยไม่อยู่บนความขัดแยง้งไม่ชอบความขัดแยง้งแต่ว่าทวิตนั้นเนี่ยอ,อมีหลายคนก็วิาพากวิจาร์ว่าไม่ควรจะออกมาในรูปแบบนั้นาร,ราฟแรกอะไม่ได้ รายการที่สองพูดถึงการช่วยเหลือคนไทยอะไรก็ว่าไปนะฮะเป็นห่วงคนไทยก็โอเคดีนะฮะเออมะื่อวานนี้คุณเศรษฐาซึ่งตอนนี้เยือนอยู่ที่บรูไนนะครับก็โพสต์ผ่านทาง X อนะฮะว่าสําหรับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ดําเนินอยู่นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยในกลารเตรียมแผนอพยพคนไทยมีความคืบหน้าเพิ่มเติมสองทางคือทางแรกกลับมาโดยสายการบินพาณิชย์ และทางที่สองกลับโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศแบ่งเป็นสามชุดนะฮะก็อธิบายมานะครับออ,อบพยพมาพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เพราะว่าเขาทวิตเมื่อวานนี้นะอพยพมาพรุ่งนี้ถึงไทย12ตุลาคมประมาณ15คนชุดแรกนี้เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บและแรงงานที่อพยพจากพื้นที่เสี่ยง 2. อพยพประมาณร้อคนออกมาในวันที่14ตุลาคมถึงกรุงเทพ15ตุลาคม โดยส่งเครื่องบินกองทัพอากาศ Airbus A340 ไปรับ3ส,ส่งคนไทยจำนวน80คนกลับทางเครื่องบินพาณิชย์ในวันที่18ตุลาคมซึ่งเราพยายามทยอยอบพยพคนไทยกลับให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักครับในส่วนของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันผมสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพูดคุยกับบรรดามิตรประเทศต่างๆตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และอยากขอให้ความมั่นใจว่าเราได้ทําทุกทางและจะพยายามอย่างสูงสุดเพื่อช่วยเหลือโดยคํานึงถึงอิสรภาพของคนไทยที่ถูกจับตัวไปเป็นสําคัญที่สุดทั้งนี้ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปเสริมขา้าราชการไปสนับสนุนขนา้าราชการสถานเอกอัครทูตนักุงทอาวิปในภารกิจช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยอีกด้วยครับนี่นะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเศฐา ได้โพสต์ผ่านทาง X เมื่อวานนี้นะฮะนี่ฮนะอยู่ที่บรูนไนนะฮะก็ทยอยมารอบแรกเนี่ยสามวันก่อนนะใช่วันแรกเนี่ยพรุ่งนี้ท่านผู้ชมฮะติดตามดูนะครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเรามาดูข่าวกล่าวด้านอื่นวันนี้มีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับ